หลังจากนั้นแล้วตรงช่วงขานีบนะคะตรงช่วงเชิญกรานนะคะวาง gentle and carefully pushing down how you feel okay นะคะครูจะใช้ตรงปมผ้าขม้าทั้งนั้นเลยนะคะวางตรงช่วงเชิงกรานนะคะ pushing down gentle carefully and push อีกถ้าเราถนัดแล้วนะคะเราสามารถที่จะใช้2มัดเนี่ยค่ะ2ปมนี้ช่วยกันได้เลยFeel okay? พอหลังจากนั้นเสร็จนะคะอีกข้างหนึ่งเช่นเดียวกันเลยแล้ววางสองปมเลยนะคะกดลงแล้วก็ pushing กลับเข้ามาหาตัวของเราเองนะคะไหมคะ pushing come in closer you please เห็นไหมคะนี่เชิงกรานเห็นไหมคะครู press ชิดเชิงกรานกดลงไปนะคะสู่พระแม่ธรณีแล้วก็ดันเข้ามาหาตัวของเลยนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่จุดลิ้นปี่นะคะวางลงไปนะคะแล้วก็ใช้ศอกของเรานั้นนวดนะคะไล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งให้ระวังกระดูกนะคะ the rib นะคะ rib bone โอเคนะคะต่อมาลายที่2นะคะเราจะทำด้านนี้หรือด้านนี้ก็ได้นะคะครูจะทำเฉียงในรูปลักษณะแบบนี้ไปหากระดูกเชิงกรานนะคะเข้าไปหากระดูกเชิงกรานนี่นะคะเราจะรีพรีส 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็จะต้องเมคชัวร์ว่าผ้าขม้าของเราแน่นเสมอนะคะแล้วเราก็วางอีกข้างหนึ่งนะคะทำเช่นเดียวกันนี่คะไว้สองอันฟิล they're very nice right gentle and smoothly right ก็ได้ถ้าคนเป็นไซอติก้าหรือปวดร้าวด้านข้างนะคะถ้าเขาเป็นมากเราสามารถที่ใช้ปมผ้าขม้าทำได้เลยนะคะแต่ถ้าเขาไม่เราก็ใช้แค่สันเท้าครึ่งโอเคนะคะเราเป็นไงคะไปด้านบนนะคะวางแล้วก็นวดมานวดด้านข้างมาเรื่อยๆนะคะระวังซี่โครง you feel it here นะคะช่วงเอวของเราสามารถที่จะกดเข้าไปได้แต่ช่วงนี้เนี่ยเราแค่เป็นการคึงแผ่วเบาเองเห็นไหมคะครูแค่เป็นการคึงแผ่วเบาครูจะมาทำการนวดคลายขาด้านข้างนะคะนวดคลายขาด้านข้างโดยที่ครูจะเอาเท้าของครูยันไว้นะคะเท้านี้ของครูสามารถยกได้ด้วยเห็นไหมคะยกขาไว้เลยถีบนะคะในแต่ละจังหวะในการถีบนะคะให้ลูกค้า gentle and smoothly กับลูกค้าให้มากที่สุดนะคะ
You feel little? Yeah. Feel good, ma? Yeah. They not really too sharp, yeah? Yeah. ไหมคะแล้วก็วางขาขาด้านนี้เห็นไหมคะแค่กดเองนะคะกดมาอันนี้เราเป็นภาคบังคับไว้เลยเราดันมาหาเท้าเราแค่นั้นเองนะคะเรากลับมาอีกครั้งนึงเปิดขาลูกค้าเลยนะคะเป็นการ stretching เขานั่นเองนะคะ pushing stretching good จับขาไว้นะคะอันนี้หน่วงไว้แค่นี้เองนะคะเท้าของครูได้หน่วงเขาไว้นะคะแล้วส้นเท้าของครูก็นวดเส้นขาด้านนอกนะคะแล้วก็งอขาลูกค้าความสุขทั่วหน้ากันทุกคนบ๊ายบาย